ต่ว่าตอนนี้เราไปดูนี่แหละค่ะซิทคอมเรื่องใหม่ทำไมอ่ะหัวโบราณกับหัวทันสมัยก็จะเล่าให้ฟังว่าคือในเรื่องเนี่ยเขารับบทเป็นอย่างนี้นะคะก็พี่กวางกับบนชนกนะคะพี่กวางกับพี่ปัวนุวัฒน์เนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันเสร็จทีนี้ก็มาแต่งงานกันแล้วก็มีลูกเป็นน้องพลอยความสุขของกะทิค่ะนะคะน้องพลอยคือน้องอมสินคนนี้นะคะพี่ปูกับพี่กวางอยู่นี้นะคะเสร็จก็นี่เป็นน้องอมสินใช่ไหมคะอมสินคือน้องพลอยความสุขของกะทิค่ะในรูปนี้อาจจะหน้าไม่คุ้นเฮ้ยแต่จริงๆเป็นสาวแล้วนะอายุ16เองแล้วก็น้องเฟรมจำได้ไหมคะตลกพ่อตลกส่งไว้ก่อนเพื่อนข้างบ้านก็ไม่ชอบอมสินนะคะแล้วก็น้องการกับโตโน่เนี่ยเป็นหลานของทั้งพี่ปูแล้วก็พี่กวางแล้วมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วคือน้องการไม่ถูกกันเพราะว่าปันคือการรับบทเป็นคนชื่อปันเป็นแบบว่าพันธะทำเกี่ยวกับหนังสือบรรณลักษ์อะไรอย่างเงี้ยหรอเขาบอกว่าพันธลักษ์นะการบอกว่าพันธลักษ์ไม่บอกบรรณลักษ์หรือเปล่าเป็นแบบหนุ่มบรรณลักษ์เจ้าเสน่ห์ชอบอ่านหนังสือเนิร์ดมากเนิร์ดแบบจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าได้อะไรเงี้ยคือโบราณเนี่ยเนิร์ดประมาณนั้นอ่ะที่เราอยู่คนนึงใครอะที่ออกไปแล้วใครนะคะแล้วก็น้องตัวโน่รับบทเป็นธันวาก็เป็นแบบหนุ่มหัวคิดทันสมัยเป็นรับบทเป็นผู้ช่วยเครื่องบินขับเครื่องบินหรอแต่ไม่ได้ตัวเขาอยู่นะที่ไปเรียนอ่ะเรียนเป็นสจ๊วตไม่ได้เรียนเป็นขับเครื่องบินตัวโน่บอกนะคะที่หัวหินค่ะก็เลยถามคุณผู้ชมค่ะว่าระหว่างหนุ่มหัวโบราณติดๆแบบติดๆนิดนึงอ่ะปันนะคะกับหนุ่มหัวทันสมัยเนี่ยคุณจะเลือกใครเซอร์เซอร์กับเนี้ยบเนี้ยบหรอใช่พี่โน่เนี้ยบไม่ในเรื่องจะมีเสน่ห์เนาะก็เนียป่ะก็แบบก็เนียป่ะใช่เป็นหนุ่มหัวคิดทันสมัยแล้วก็สรุปแล้วมัดหนีไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องนะอ้าวเป็นสาวจบมาจากนักเรียนนอกค่ะแล้วก็ต้องมีแย่งกันแน่เลยถูกต้องนั่นไงหนูพอจะเขียนพอเรื่องหน่อยเองนะโอ้นะคะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่เขาอยากนำเสนอให้เห็นว่าแบบคนเราถึงแม้ว่าความคิดเห็นจะแตกต่างกันไปก็สามารถรักกันได้อะไรเงี้ยก็สามารถอยู่ร่วมชายคายเดียวกันได้ไม่รู้ว่าใครจะได้ไปเออใครจะได้มันหนีล่ะก็ต้องลองไปดูแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาก็แบบแซวกันสนั่นกับจริงก็แซวกันไปแซวกันมากันกับโตโน่ค่ะจะเปลี่ยนชื่อได้กันเองไม่รู้จะเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นลูกเสือลูกตะเคล่ะน่าจะเข้ามานะณจุดนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะไปดูสัมภาษณ์รวมด้วยมีการโตโน่มัดหมี่นะคะแล้วก็ไปดูแก๊งที่เหลือนะคะก็มีเฮียหมูเฮียหมูยังอยู่พี่หน่อยเปิดภาพมาแล้วพี่หน่อยก็คือคนที่เป็นคนใช้อ่ะก็ยังอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มมีอุดเป็นต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่จะมาตีกันนะคะคือเขาเตี้ยกันมากนะคะพี่เหลือเฟอล่ะพี่เหลือเฟือไปแล้วพี่เหลือเฟือไม่อยู่พี่น้องบอกเบาๆหน่อยเสียงดังพี่อุดรับบทเป็นเหมือนพ่อบ้านมาแย่งจริงกับเฮียหมูเป็นคนขับรถแย่งจริงพี่หน่อยสวยอ่ะสวยมากอันนี้ฮานะคะนี่แนวฮาเราต้องก้มลงตลกอ่ะจริงดูฟังดูนะคะแล้วก็3คนนะคะมันมีเขาเลเวลใกล้กันหมดเลยโตโน่การรวมทั้งภาพบรรยากาศด้วยนะคะเอาไปว่าอย่าเสียเวลาดีกว่าไปดูดีกว่ายังมีโตโน่มีการมัดหมี่เดียวอีกนะเออยาวเหยียดเลยใช่นะคะเอาไปดูกันดีกว่าค่ะลูกพี่ลูกน้องค่ะสระเนนัสหะ
สรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิตุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขะติญญันติสิเรนะโภคะสัมปทาญาสัมปทาปะสิทธิยาสัมปทุกขาวินาศาญาสายะปาริตังทูธัมมังคะรังนิปัตติปัตติภาหาญาสัพเพสัมเมจรูปเปกิริติตระตะเตกันตริเควิมหะเนอิเปรัตเตตถาเมติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนังคาทะโอเมตุนันหุนโตธัมมะสวนาตาโรอัญญะปัตตานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสะระนังทันทะยุติยามิธัมมังสรณังคาจามิทุติยามิธัมมังสรณังคาจามิตติยามิพุทธัสสะนะพุทธิยามิกะเวสัญจะตะวาทัสสะติระสาอาติมินาสันตุวันเตสตุวันสังโฆเตปัญจปัญญาสันจันจตุวิตจิตาหาสังเกตตะตะตะสาสานินามาวิติระสาอาหังเตสังทาวิติระสาอาหังเตสังธรรมันจะสังทานจะหาจะเวนนันมาวิหังธรรมตาจะวาตะปุญญตาอาตสัมมาปริจิตะเอตาจตุสีปิตโตสุปาติตาจะยาวาจาเรตัมมันตรารัตตสังกะโหอนาคุราจะตัมมันตาเอตัมมังกานิเอตัมมันปรมุตตมันอาปะติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญมุตตนังกาเลนะตัมมะสาตาจาเหตัมมายกรมุตตมันตะโกจะพรัมมะจริยันจาริยสัจจานะทัสสนังมุตตมันเอตาทิสานิกัตตวานัตตาปาตมะปาราชิตาตาปาตะโสตมันเตยังเกมิเวตังมิธรรมังปณีตังนะโนสัมมังอาติกตาคะเตนะริยังมิโกเตนังปณีตังเตเตนะเตนะโมตเตนยาโมอังโรอังสาโนอาภุยันติอายันนังว่างโมตังจงวันสังฆังนังโมตังสังฆวะโตอัตตานิอัตตานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิอิปุสังคัสสะอิปุสังคัสสะนิสัพพริวารานิสัพพริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอังหาตังอังหาตังอิปงจงรักอิปงจงรักอัตตังหาอัตตังหาครับก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าที่ดีใจมากๆคือได้เล่นกับกันนะครับเพราะว่าเราก็สนิทกันมาตั้งแต่บ้านเดอะสตาร์แล้วนะครับแล้วก็มาได้มาเจอกับทีมงานใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพี่อู๊ดนะครับพ่อเป็ดเชิญยิ้มพี่ปู่อนุวัฒน์พี่กวางอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่า
มันน่าจะสนุกดีครับครับผมเหมือนกันครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้มีผลงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันกับละครซิทคอมนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับแล้วก็มาเรียนรู้ครับกับงานชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นกับพี่ชายอย่างพี่โตโน่นะครับผมแล้วก็มีพี่ๆมากประสบการณ์มากๆอย่างพี่อู๊ดนะอย่างพี่ปูอย่างพี่กวางแล้วก็หลายๆคนอีกมากมายเลยนะครับผมก็ต้องอาศัยระยะเวลาการเรียนรู้อีกสักพักครับว่าจะชินกับการละครซิทคอมครับผมในชีวิตจริงสนิทกันแต่ในเรื่องต้องเป็นคู่กัดกันใช่ไหมคะผมก็ชีวิตจริงก็กัดกันอยู่แล้วครับผมชีวิตจริงกัดกันแล้วครับทีมงานก็อาจจะมองเห็นในจุดๆนี้ครับที่ว่าเรากัดกันแล้วสนุกดีทีมงานก็เลยอยากเอาเรามากัดออกใช่ความจริงดิความจริงความจริงก็กัดกันครับผมก็ทะเลาะก็สนุกครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีฤทธิ์อีกคนนึงครับก็เสียดายเพราะว่าน้องต้องกลับไปเรียนถ้าเกิดได้ฤทธิ์ไม่เรียนก็คงได้เล่นด้วยกันตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวเราเล่นรอฤทธิ์ไปก่อนครับผมก็เลยแต่คิดว่าก็น่าจะสนุกดีครับครับผมเพราะว่าน้องเอกมาแล้วครับสวัสดีค่ะดอกไม้ของเรื่องมาแล้วครับบางหน้าแล้วนะอภิโดนะเราเห็นว่าในเรื่องนี้เราก็เป็นนักบินด้วยเป็นสิ่งที่เราเรียนมาด้วยเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่เรียนมาคือเป็นพวกสจ๊วตครับไม่ได้เรียนเป็นนักบินแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูครับรู้สึกว่าในเรื่องต้องเล่นเป็นโคไพลอตครับผมที่เป็นผู้ช่วยนักบินก่อนยังไม่ได้เป็นนักบินแต่เดี๋ยวเรียนให้พี่อะไรนะครับแบบเรียนการบินไหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมถ้าเกิดว่าไปเรียนการบินก็อาจจะไม่มีเวลามาเล่นซิทคอมครับผมแต่ละครั้งทั้งคู่ไหมคะที่ได้รับไปของผมค่อนข้างห่างไกลครับผมเพราะว่าในเรื่องผมเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าธันวานะครับแล้วต้องเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรที่มันทันสมัยซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ค่อยถนัดกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าต้องมาเล่นเป็นคนที่ทันสมัยครับแล้วก็จะมีใกล้เคียงตัวจริงคือรู้สึกไม่ถูกโฉลกกับปานี่นะครับครับอันนี้จะเป็นเรื่องจริงมากครับพี่ครับผมครับตรงกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับห่างไกลมากเหมือนกันครับเพราะว่าในบทเนี่ยคือเล่นเป็นคนสะอาดเล่นเป็นปานมาแล้วอยากเล่นครับเล่นเป็นปานนี่ครับผมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะติดแตกพอสมควรครับในเรื่องของการที่จะ อยู่กับศิลปะงานศิลปะต่างๆนะครับผมดูแลงานศิลปะทุกอย่างแล้วก็ที่ใกล้ตัวหน่อยคงจะเป็นเรื่องของศิลปะด้านดนตรีครับก็จะมีความติดในเรื่องของการบางทีชอบด้านดนตรีอะไรเงี้ยก็จะมีความติดมากกว่าตัวธันวานะครับพูดถึงนางเอกใหม่นิดนึงค่ะค่ะตลกกับสองหนุ่มนี้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะแต่กับการนี่คือเราคุ้นเคยมาในละครเวทีสี่แผ่นดินแล้วแต่กับพี่โตโน่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะใครจะระแวงครับผมเป็นตัวเรื่องแรกเลยค่ะลงทีวีครั้งแรกเลยก็เจอ2คนนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆเราเคยเรียนการแสดงกับหม่อมน้อยมาแล้วอ่ะค่ะก็มีโอกาสได้เจอได้รู้จักก็รู้สึกคุ้นเคยอะค่ะกดดันมั้ยคะที่ทางมังรักเซอร์9เนี่ยค่อนข้างขังคุณดูเอาไว้ดีมากเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราต้องมาเสียแทนตรงเนี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากกว่าครับรู้สึกดีใจที่ได้รับงานที่ดีๆนะครับแล้วก็ท้าทายนะครับแต่ว่าเรื่องของบางซอย9นี่ก็ยังเพิ่งเจอกับพวกพี่แท่งอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากจะทำต่อให้มันดีนะครับก็ไม่ตัวผมเองไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่าเอามาเปรียบเทียบอะไรครับครับตัวกันก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับแต่ว่าถามว่ากดดันไหมก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าที่เราอยากจะตั้งใจออกมาให้ดีสุดในทุกผลงานก็จะเป็นละครหรือว่าละครซิทคอมนะครับผมก็จะคิดว่าเป็นการเรียนรู้แล้วกันครับกับการที่ได้มีโอกาสมาทำงานชิ้นใหม่แล้วก็จะพยายามตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้ให้ดีสุดครับมันมีฝากละครนิดนึงค่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นซิทคอมที่มันมีคิดว่าน่าจะติดตามชมมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวนะคะแล้วก็คือสนุกแน่ๆค่ะ ใช่ค่ะอยากให้ลองติดตามโอเคนะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณกันแล้วก็มันมีมากนะครับกับโตโน่นะคะก็ดูยาวๆเต็มๆเลยจากนี่แหละค่ะลูกพี่ลูกน้องแต่สัมภาษณ์คนละรอบกันนะคะน้องกันก็คงจะเป็นเมื่อวานนี้ที่เขาไปรวมไปสัมภาษณ์เรื่องน้องฉัตรแหละนะคะเรื่องว่าแบบยังไงกันแน่แบบว่า
ป็นเพื่อนฉาดเป็นเพราะว่าคือฝ่ายหญิงอะเขาพูดแล้วไงน้องฉาดออกมาพูดแล้วจะได้บอกว่าเป็นแฟนนะคะนี่ปันนี่ฮะแฟนคลับมีป้ายไฟด้วยทำกันบ้านเนาะรถนะจริงๆยืมจากแฟนคลับตรงนั้นแหละนะคะถึงที่ค่ะ6นาทีกว่าก็พี่โน่พี่พอเขารวมพี่การเสร็จก็พี่โน่ก่อนเลยนะคะพี่โน่ก็เมามอยเรื่องบ้านเขาด้วยเขาบอกว่าบ้านผมน่าจะบานปลายแล้วพี่แซคเนี่ยแล้วก็สงกรานต์นี้ใครอยู่ขอนแก่นนะคะพี่โน่ไปอยู่ขอนแก่นรอกับบ้านหรอใช่นะคะน่าจะ13 14 15ไม่รู้มาแล้วมากลับมาแล้วกลับมาแล้วจะไม่คงไม่ได้ไปไหมไม่รู้ไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปไม่เล่นแน่นะเด็ดไม่รู้แต่ถ้าพี่โน่ไปขอนแก่นนะคะส่วนพี่การไปสุพรรณกับบ้านเหมือนกันกับบ้านนะคะสุพงศ์สอนเมาท์มอยกันนะคะแล้วก็น้องต้าคุณยังไม่ได้ฟังเพลงพิมพ์ไว้ในใจยังค่ะข้าพเจ้าก็เลยไปแคปมานะคะในช่วงที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดอะสตาร์ไปมาร้องอ่ะพิมพ์ไว้ในใจลองฟังดูว่าเพลงนี้หมายถึงใครนะคะค่ะเอาเป็นว่าจริงค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีป้ายมาด้วยค่ะตะแลนตันแต้ตะแลนตันกับหัวปันค่ะเปลี่ยนชื่อการเป็นปันไปแล้วอ้าวนะครับไม่ใช่การแล้วค่ะเป็นปันก็เป็นการอยู่แต่ว่าวันนี้เป็นปันก่อนนะเพราะว่าเป็นละครเป็นปันในละครซิทคอมเรื่องใหม่ครับผมชื่อเรื่องว่าลูกพี่ลูกน้องครับวันนี้ก็เป็นการบวงสรวงแล้วก็เป็นการถ่ายวันแรกนะครับผมตื่นเต้นมากต้องใส่แว่นด้วยก็บุคลิกจะเป็นคนที่แบบว่าติดนิดนึงไม่จะเป็นแบบว่าพวกที่เป็นแบบอ่านหนังสือเยอะๆนะครับผมเป็นคนที่ดูแลงานศิลปะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นบุคลิกแบบว่าเนิร์ดแล้วก็ติดๆนิดนึงคนเรือนร่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบบรรณารักษ์อะไรอย่างงี้เบาๆเป็นประมาณพันธรักษ์ครับพันธรักษ์เป็นหน้าที่ดูแลงานศิลปะทั้งหมดคือจะประมาณว่าเป็นคนที่แบบติดนะกระทั่งแบบว่าเอาจักรยานเนี่ยนะครับผมขึ้น BTS ก็ได้ประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วจะมีใครคบมั้ยคะเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันนะแต่ว่าก็ถ้าแบบว่าถามว่าตรงใกล้ตัวกันหรือเปล่าค่อนข้างจะไกลมากครับเพราะว่าการไม่ติดขนาดนั้นนะแต่ว่าจะมีมุมที่ใกล้ๆคือด้านของศิลปะของดนตรีครับจะมีการเล่นดนตรีด้วยเตรียมพร้อมยังไงคะซิทคอมยาว1เรื่องครับเตรียมพร้อมยังไงก็เรียนรู้ที่กองถ่ายเลยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับการนะเพราะว่าซิทคอมจะแตกต่างจากละครเวทีแล้วก็ละครทีวีมากต้องมีการรับส่งของจังหวะที่ค่อนข้างจะคมมากก็จะอาศัยการเรียนรู้จากพี่ๆผู้กำกับครับแล้วก็พี่ๆนักแสดงอย่างพี่อู๊ดนะครับพี่ปูนะครับพี่กวางรวมถึงหลายคนมากมายที่ต้องบอกว่ามากประสบการณ์ในเรื่องของซิทคอมนะครับแต่ว่าเรื่องมุกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสนิทกับพี่โน่มากแล้วจะเผาน้องกันจนเกรียมเลยไหมคะก็มุกบางมุกก็ต้องกันกรองก่อนครับเพราะว่าบางมุกเนี่ยเซนเซอร์นะแล้วก็ต้องปรึกษาผู้กำกับอะไรเงี้ยว่าผ่านหรือเปล่าก็ต้องคุยกับพี่กิ๊กนิดนึงใช่ไหมคะก็ใช่ครับแล้วก็พี่กิ๊กจะบอกว่าน่ารักมากเหมือนแบบว่าหาเสียงเลยเนาะใช่ครับค่ะก็เดี๋ยวติดตามดูว่าจะรอดไหมแต่ถ่ายไปบ้างแล้วนี่คะก็วันนี้ถ่ายวันแรกครับยังไม่เริ่มถ่ายนะครับผมก็หลังจากที่วงสรุงเสร็จแล้วก็จะมีการถ่ายทำเป็นครั้งแรกอาจจะมีถ่ายยิงทีเซอร์ไปแล้วนี้ทีเซอร์ก็ยิงไปแล้วครับเป็นทีเซอร์แบบว่าสั้นๆธรรมดาที่โปรโมททางละครทางเดอะสตาร์ด้วยเมื่อคืนนี้ที่ไปค่ะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยปันกับธันวาต้องแย่งชิงมัดหมี่กันงี้ใช่ครับผมสาวข้างบ้านนะครับที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็คือเมื่อก่อนก็เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นน้องสาวเราแต่ว่าพอกลับมาทีเนี่ยสวยเลยนะแล้วก็น่ารักขึ้นมากแล้วก็เลยแย่งกันจีบนะฮะจากอะไรนะเปลมจากแม่พลอยมาเป็นมัดหมี่ในนี้ยังไงบ้างจากแม่พลอยเป็นจ้าจ๋าชื่อจ้าจ๋าในเรื่องนะครับก็เป็นอีกบุคลิกนึงที่ค่อนข้างจะน่ารักสลับสารบทนี้นะครับกันเชื่อว่าใครที่ดูแล้วก็จะหลงรักจ้าจ๋าแล้วก็ใจสนุกไปกับการที่แย่งชิงกันระหว่างปันกับธันวาทำไมครับเปล่าพี่โน่บอกว่าเรื่องนี้จริงๆมีอีกชื่อเรื่องนึงว่าลูกตะเคกับลูกเสือลูกตะเคก็ลงเป็นน้องกันเป็นเสือหรือตะเคฮะผมเป็นอะไรก็ได้พี่โน่พี่โน่เป็นแมวพี่โน่บอกโอ้โหเป็นแมวน่ารักไปหรือเปล่าตะเคกับเป็นเสือพี่โน่เป็นเหรอครับลูกตะเคว่าไงครับไอ้เสือสรุปว่าร้ายพอกันเลยใช่ไหมฮะผมว่าไม่พอกันนะฮะว่าพี่โน่จะร้ายมากกว่าผมนิดนึงนะเพราะว่าผมอาจจะไม่ทันเล่นเหรียญพี่โน่มากเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากร่วมงานกับน้องพิมพ์ดาวบ่อยๆชื่อเพลงใหม่ก็พิมพ์ในใจอยู่กับแม่พลอยก็มา8-9เดือนงี้มันมีกระแสแบบเชียร์ส่วนนึงด้วยแหละก็มีเชียร์เหมือนกันครับมีเชียร์เหมือนกันว่าแบบว่าอยากจะให้แบบสองคนนี้จิ้มกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังคงความเป็นเพื่อนครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราร่วมงานกันแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วมันรู้สึก
ดว่ามันมีความสุขกว่าถ้าเกิดบางทีเราคิดเกินเลยเถิดเนี่ยอาจจะแบบว่าทุกข์เปล่าๆได้ต้องคิดมากว่าเดี๋ยววันนี้เน่านู่นนี่เดี๋ยวคิดมากเปล่าๆเป็นเพื่อนกันดีกว่านะครับแล้วก็เข้ากับเพลงเลยค่ะเข้ากับเพลงว่าที่ไม่ได้ใช่ใช่ป่ะนี่หลายคนชอบทุกคนคิดเหมือนกันหลายคนชอบเอาไปโยงมากครับว่าพิมพ์ดาวแล้วก็พิมพ์ไม่ได้ใจมันมาจากพิมพ์เดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วคนละอย่างกันนะครับเพราะว่าเราแต่งจากจินตนาการเราของเราเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าพิมพ์ไม่ได้ใจเนี่ยเพลงที่กันคิดมาจากจินตนาการที่แบบเราก็เป็นคนธรรมดาคนนึงแล้วก็อยากจะเห็นผู้หญิงสวยก็เลยคิดว่าผู้หญิงเป็นดวงดาวนะครับผมก็เลยแบบอยากจะเอื้องคว้าดวงดาวเหล่านั้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับวันนี้หลายคนมาถามเรื่องน้องฉัตรด้วยอย่างนี้อยากจะพูดว่าเป็นเพื่อนกันครับผมเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว2ปีกว่าแล้วนะครับผมก็ฉัตรเป็นคนน่ารักมากนะครับเป็นเพื่อนที่น่ารักมากก็คือคอยปรึกษาหลายเรื่องในเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานต่างๆก็จะพูดคุยกันตลอดเวลาครับแฟนคลับบางส่วนตกใจน้องการปลอบประโลมนิดนึงหน่อยครับก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าจะบอกว่าอย่าให้เชื่อใจนะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่คือการจะบอกว่าการเข้ามาในวงการนี้นะครับการได้โอกาสต่างๆมากมายแล้วก็อยากจะทำโอกาสทุกโอกาสให้ดีสุดนะครับส่วนเรื่องอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยก็ขอให้ถึงเวลาของมันก่อนละกันเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าในตัวกันได้ว่าการจะตั้งใจทำงานก่อนแล้วก็ตั้งใจเรียนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าการจะไปแบบว่ามีผู้หญิงมีแฟนหรือเปล่าไม่ต้องห่วงทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดครับผมสงกรานต์เที่ยวไหนคะน้องสงกรานต์เที่ยวบ้านครับได้มีโอกาสกลับบ้านเพราะว่ามีงานที่บ้านพอดีนะครับที่สุพรรณบุรีครับก็จะได้กลับบ้าน1วันแล้วก็ขออยู่ต่ออีก1วันเลยนะครับผมจริงๆเมื่อวานคุณพ่อคุณแม่มาด้วยใช่คุณแม่มาด้วยแล้วก็เมื่อคืนนอนคุยกัน 2-3 ชั่วโมงเลยครับกว่าจะได้นอนก็แบบว่าดึกมากนะฮะใช่ครับช่วงสงกรานต์เป็นมีวันครอบครัวด้วยน้องกันก็เป็นคนนึงที่รักครอบครัวอยากให้พูดถึงวันนี้หน่อยค่ะครับคือวันสงกรานต์จะบอกว่าเป็นวันที่ทำให้หลายๆคนได้เจอกันอย่างญาติๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับบ้านนะครับผมแล้วก็จะได้มีโอกาสรดน้ำดำหัวกับผู้ใหญ่กันฉะนั้นเนี่ยวันสงกรานต์เป็นอีก1วันที่ถือว่าเป็นความสำคัญของครอบครัวที่เหนียวแน่นมากๆเลยครับผมก็อยากทุกคนในครอบครัวนะครับผมได้กลมเกลียวกันครับแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีให้กันในวันสงกรานต์นะครับผมในการรดน้ำดำหัวขอพรสิ่งต่างๆครับผมอะไรที่เป็นพรดีๆก็ขอให้มอบให้กับลูกๆหลานๆแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปในวันข้างหน้าและหลังสงกรานต์ก็อย่าลืมพิมพ์ไว้ในใจแล้วก็12พฤษภาคมต้องครับผมก็ก่อนสงกรานต์ทีเพราะว่าจะปล่อยวันที่11เมษายนนี้นะครับกับเพลงพิมพ์ไว้ในใจนะครับผมก็อย่าลืมดาวน์โหลดที่ดอกจัน123-2310นะครับผมแล้วก็ละครซิทคอมครับวันที่12ใช่ไหมฮะ12พฤษภาคมนี้นะครับผมออนแอร์เวลา6โมงเย็นไปต้นไปทางบุรณาทีวีนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับการลองทุกคนได้นะคะมองเนี่ยการลองต้องเงี้ยลูกโอเคขอบคุณพี่แจ๊คการเดินมาด้านดีอุ้ยเอกแสงครับเอกแสงครับวันนี้เอกแสงI'm not afraid to die.
ี้นะครับเป็นให้น้องกันนะครับนี่เป็นนี่คือ